สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการเรื่องเล่าจากอัลกุรอานโดยอาจารย์มุบารอกมหมัดซอเลห์บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะบิฮินัสตะอีนลาฮอละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอาลีลอะซีมSubhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim Subhanaka la ilma lana ma 'allamtana Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ขอความสันติความเมตตาความจำเริญจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบกับพี่น้องผู้ศรัทธาที่กำลังติดตามรับฟังและรับชมรายการเรื่องราวจากพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานทางสถานีวิทยุเสียงอิสลามทุกท่านนะครับพี่น้องครับในตอนที่ผ่านมานะครับเราก็ได้ติดตามเรื่องราวของนบีสุไลมานที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาได้เล่าเอาไว้ตั้งแต่แรกเลยนะครับตั้งแต่ยุคของนบีดาวูดแล้วก็เรื่องเล่าในเรื่องของนบีสุไลมานแล้วก็เนี่ยมัดต่างๆที่อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาได้ทรงให้กับนบีดาวูดแล้วก็นบีสุไลมานผู้เป็นลูกนะครับในการสืบทอดพระราชสมบัตินะครับในการเป็นพระมหากษัตริย์จนกระทั่งตอนที่ผ่านมานบีสุไลมานก็เสียชีวิตนะครับสิ้นชีวิตไปนะครับอันนี้ก็คงจะจบนะครับอัลฮัมดุลิลละห์นะสิ่งที่เราได้รับที่เป็นอุทาหรณ์ว่าเป็นคำสอนที่เป็นทางนำที่ได้รับที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เล่าเอาไว้ให้กับพวกเราก็หนึ่งเลยนะครับว่าคนเราไม่ว่าจะเกิดมาเป็นคนธรรมดาหรือเป็นพระมหากษัตริย์หรือว่าได้เป็นนบีจะมีทรัพย์สินเงินทองขนาดไหนก็แล้วแต่นะครับหากเป็นบ่าวของอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาก็ยอมปลอดภัยนะครับในขณะเดียวกันนะครับจะมีทรัพย์สินมากมายขนาดไหนเราก็ไม่สามารถที่จะซื้อเอาการมีชีวิตนะครับให้ยืดยาวต่อไปอีกได้มาถึงวาระการตายก็ต้องตายนบีดาวูดก็ต้องตายนบีสุไลมานเป็นผู้เป็นนรลูกก็ต้องตายนะครับตรงนี้คือสารธรรมหรือว่าคำสอนที่เราได้รับจากเรื่องที่อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาได้ทรงเล่าเอาไว้ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานพี่น้องครับเราก็คงต้องเดินดำเนินเรื่องราวต่อไปอีกนะครับตามที่อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาได้เล่าเอาไว้นะครับหลังจากนบีสุไลมานก็เป็นนบีซักริยาอะลัยฮิสสลามนะครับท่านนบีซักริยาอะลัยฮิสสลามนั้นนะครับก็สืบเชื้อสายมาจากดานินอิบนุมุสลิมอิบนุซุดูกนะแล้วก็เป็นวายมุตรุนะนาซาบูฮูบีสุไลมานอิบนุดาวูดแล้วก็สายเชื้อสายการสืบเชื้อสายนั้นก็สืบไปถึงนบีดาวูดนะซึ่งเป็นลูกชายของนบีสุไลมานจนกระทั่งไปถึงยาฮูซาซึ่งเป็นลูกของนบียะกูบนะครับสืบเรื่อยไปไปถึงยาฮูซานะครับที่เป็นลูกชายของนบียะกูบอะลัยฮิสสลามนะครับอันนี้เป็นอีกการเขาเรียกเป็นการสืบเนื่องสืบเชื้อสายมาก็ชี้เห็นว่าบรรดานบีของบันีอิสรออีลเนี่ยนะครับต่างๆนั้นก็กลับไปหานบียะกูบนบีอิสฮากแล้วก็ถึงนบีอิบรอฮีมอยู่ดีนะครับเมื่อสืบเชื้อสายแล้วนะครับเนี่ยทั้งๆที่ว่าอะไรจากนบีดาวูดมานบีสุไลมานมาถึงนบีซักริยาเนี่ยนะครับก็ในที่สุดแล้วก็เชื้อมีเชื้อสายเนี่ยพาดพิงกลับไปถึงนบีสุไลมานถึงนบีดาวูดนะครับแล้วก็มีสายรายงานนะครับบอกว่าการบันทึกเนี่ยนะครับได้บันทึกเอาไว้ว่าแท้ที่จริงแล้วนบีซักริยาเนี่ยก็เป็นอะไรเป็นนบีท่านหนึ่งที่มีอาชีพเป็นนัจญารอนนะครับเป็นช่างไม้นะครับเป็นนบีที่เป็นช่างไม้นะครับแล้วก็ท่านนบีซักริยานั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงเล่าถึงเรื่องราวของท่านเอาไว้ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานนั้น8ครั้งด้วยกันนะครับที่มีปรากฏเรื่องราวของท่านนะครับในอะไรในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานเนี่ย8ครั้งด้วยกันนะครับได้เล่าเอาไว้ในแบบละเอียดเลยเนี่ยนะครับในเรื่องราวของท่านนบีซักริยาเนี่ยอยู่ใน2ซูเราะห์คือซูเราะห์มารยัมกับซูเราะห์อาลอิมรอนอาลอิมรอนนะครับอันนี้นะได้เล่าเอาไว้นะครับถึงอะไร2ซูเราะห์ด้วยกันนะอย่างละเอียดเลยแล้วก็ท่านนบีซักริยานั้นได้ถูกแต่งตั้งมาให้เป็น
นบีของบรรดาอิสราเอลอีกท่านหนึ่งเหมือนกันนะครับด้วยกับการทำหน้าที่ในการที่จะเรียกร้องเชิญชวนนะครับบรรดาบรรดาอิสราเอลให้ไปสู่การเตาฮีดต่ออัลลอฮฺสุบานุตะลานะครับผมเรียนกับพี่น้องเป็นประจำนะครับว่านบีส่วนมากเป็นนบีที่อยู่ในยุคของบันนีอิสราเอลแล้วก็บันนีอิสราเอลเนี่ยเป็นบันนีอิสราเอลเป็นเขาเรียกเป็นมนุษย์เป็นกลุ่มชนที่เรียกร้องดะวะเนี่ยยากที่สุดเราจะเห็นนะพอถึงยุคนี้พอหมดไปนะครับเรียกร้องพอมาดีพอนบีตายไปเอ้าราวอีกแล้วนะท่านในยุคของนบีมูซานนบีมูซายังมีชีวิตอยู่ก็เริ่มชีริกแล้วนะครับและหลังเนี่ยหลังจากนบีมูซาหมดเลยอีกกี่นบีที่อัลลอฮ์ได้เล่าเอาไว้ทั้งเป็นนบีที่เปิดเผยเชื่อไว้ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานแล้วก็นบีที่พระองค์อัลลอฮ์ตะอาลาทรงอิบฮามทรงกล่าวไว้แบบครอบคลุมเอาไว้ในอายะพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานโดยไม่ได้เรียกชื่อนะครับพระองค์ก็ทรงเล่าเรื่องราวต่างๆของนบีต่างๆเหล่านั้นเอาไว้นะครับเพราะฉะนั้นนบีนะของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นส่วนมากก็จะเป็นนบีของบันนีที่มาจากชนชาติบันนีอิสราเอลเพราะบันนีอิสราเอลนั้นนะใช้นบีเปลืองทำไมอ่ะใช้นบีเปลืองก็ไม่พอใจมันก็ฆ่านะครับถึงที่พูดแล้วสอนแล้วฆ่านะจนกระทั่งเนี่ยในยุคของนบียะยานะพี่น้องรู้ไหมว่านบียะยาก็ถูกฆ่าตายเพราะว่าอะไรมีญาติพี่น้องนะครับที่เป็นคนที่ไม่ค่อยดีแล้วก็มีความมักใหญ่ไฟสูงที่จะไปแต่งงานกับกษัตริย์ที่มีความโหดร้ายนะฮาเกมที่ใจที่แบบเลวร้ายมากๆเลยนะแต่ว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ยมีความชิงชังนบียะยาในขณะที่เป็นอะไรในเรื่องส่วนตัวอยู่แล้วไม่ชอบอยู่แล้วเนี่ยก็บอกว่าถ้าจะมาแต่งกับฉันเนี่ยนะไม่ยากนะมาฮัตนะฉันไม่ขออะไรเลยแกมีร่ำรวยขนาดไหนฉันก็ไม่อยากได้แต่ฉันอยากได้หัวของนบียะยาเนี่ยเป็นมาฮัตเห็นไหมเพราะนั้นในบันนีอิสราเอลเนี่ยนะในบันนีอิสราเอลเนี่ยจริงอะไรฆ่านบีสังหารนบีเยอะเลยนบีถูกสังหารในยุคบันนีอิสราเอลเนี่ยเยอะเลยนะครับที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวเอาไว้วะยักตูรูนัลอัมบิยาบิกอยริฮักซาลิกะบิมาอะซาวะกานูยะตะดูนนะครับพวกเขาเหล่านั้นสังหารนบีมากมายเป็นว่าเล่นเลยซาลิกะบิมาอะซาวนะดังกล่าวที่เขาสังหารนบีเนี่ยไม่ใช่เรื่องอะไรเลยทำไมนบีมาอะซาวเนื่องจากว่าเขานั้นทรยศคิดคดกับคำสอนคำบอกของอัลเลาะห์ตะอาลาพอคำสอนคำบอกมาไม่ตรงกันก็ไม่ชอบคนมาสอนไม่ชอบคนมาเล่าฆ่าได้มีอำนาจเหนือก็ฆ่าอะซาลิกะบิมาอะซาวะกานูยะตะดูนนะที่เขาสังหารนบีก็เนื่องจากว่าพวกเขาเป็นคนทรยศแล้วก็พวกเขาเป็นคนที่ชอบละเมิดอันนี้เป็นนิสัยของบันนีอิสรออีลเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นบันนีอิสราเอลจึงใช้อะไรจึงใช้นบีเปลืองนบีเยอะนบีส่วนมากเป็นบันนีอิสราเอลทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นท่านนบีซักรียาอะลัยฮิสสลามนั้นนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงแต่งตั้งมาให้เป็นนบีอีกท่านหนึ่งที่ปกครองบันนีอิสราเอลณเวลานั้นและท่านนบีซักรียาก็มาดะวะบรรดาบันนีอิสราเอลกลุ่มชนของบันนีอิสราเอลในขณะนั้นเนี่ยให้มีการเตาฮีดให้รู้จักการให้เอกภาพต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันนี้ก็เป็นอีกข้อสังเกตหนึ่งนะครับว่านบีมาทุกนบีเนี่ยนะมาเรียกร้องเรื่องอะไรเรื่องเตาฮีดก่อนทั้งนั้นแหละอัลลอฮ์องค์เดียวนะครับอัลลอฮ์ตะอาลาองค์เดียวเท่านั้นใครจะยังไงก็แล้วแต่อัลลอฮ์องค์เดียวไปกราบไหว้ไปสักการะต่อสิ่งอื่นที่ไม่มีความเหมาะสมในการที่จะมาเป็นพระเจ้านะไม่มีเดชานุภาพพอใครก็ไม่ได้นอกจากอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาองค์เดียวเพราะนั้นท่านนบีซักรียาก็มาเรียกร้องบันนีอิสราเอลนะให้มีการเตาฮีดต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะอิบาดะติลลาฮิซุบฮานะฮูแล้วก็เรียกร้องให้บันนีอิสราเอลนั้นได้ทำการอิบาดะนะต่อพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับวะตะรกะมาดูนะซาลิกแล้วก็นะครับเรียกร้องนะนบีซักรียาเนี่ยนะมาเรียกร้องให้เตาฮีดให้อิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์นะวะตัรกิมาดูนะซาลิกแล้วก็ให้ทิ้งสิ่งที่นอกเหนือจากการอิบาดะห์เนี่ยถ้าอิบาดะห์ไม่ใช่อิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ต้องทิ้งต้องเลิกนะสิ่งอื่นที่นอกเหนือจากอัลลอฮ์
ไม่ลืมมีพระเจ้าอื่นที่นอกเหนือจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยต้องเลิกนะนบีซะกะรียามาให้เรียกร้องบรรชนชาติบันนีอิสราเอลนั้นให้ทิ้งสิ่งต่างๆเหล่านี้นะในเวลานั้นเนี่ยนะครับในณระยะนะในช่วงระยะเวลานั้นเนี่ยนะท่านนบีซะกะรียาที่เกิดเนี่ยนะครับกับในยุคของบันีอิสราเอลณช่วงเวลานั้นเนี่ยนะมีแต่ความเสื่อมเสียมีแต่ความเสียหายมีแต่ความปฏิเสธการกูฟอดนะครับแล้วก็วันตัชรอนฟุซุกนะความชั่วความเลวต่างๆนั้นแพร่สะพัดวัดรุลวันมุงกัดนะความอาธรรมต่างๆความชั่วความเลวต่างๆนะที่อะไรเกิดขึ้นมาบีอุมูมีบีอะไรบีอุมูมีฮีใบหน้าหุ้มความชั่วความเลวต่างๆความเสื่อมเสียต่างๆนั้นก็เริ่มเข้ามาแพร่สะพัดเข้ามาปกคลุมพวกเขาเหล่านั้นเนื่องจากว่าณเวลานั้นนะฟะกอดกานะมุลูกุบานิอิสราเอลนะฮีนะฮากุฟรอวะฟัจรอเพราะว่าอะไรเพราะว่ากษัตริย์ที่ปกครองบานีอิสราเอลณเวลานั้นเนี่ยนะกุฟรอตุนเป็นคนกุฟรอเป็นผู้ปฏิเสธฟัจรอและเป็นคนที่เขาเรียกเป็นคนที่ก้าวร้าวนะเป็นกษัตริย์ที่ปฏิเสธแล้วก็โหดร้ายก้าวร้าวนะครับแล้วก็เต็มไปนะครับเต็มไปด้วยอะไรล่ะความโกรธกิ้วความเกลียดชังศาสนาของนบีของบันีอิสราเอลที่เป็นศาสนาที่นบีซะกะรียาไปเรียกร้องไม่ชอบนะครับเห็นไหมที่ผมได้เกริ่นนำกับพี่น้องนะครับในตอนแรกๆเอาไว้ว่าทำไมบันีอิสราเอลถึงได้ใช้นบีเปลืองเนี่ยเพราะว่าอะไรนบีเกิดมาเนี่ยนะในยุคการปกครองที่มีอำนาจมีราชศักดิ์ปกครองอยู่นบีก็มาเรียกร้องนะให้ทิ้งสิ่งที่ไม่ถูกต้องให้ไปสู่หลักการเตาฮีดแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือว่าให้อะไรให้อิบาดะห์ต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาองค์เดียวตอนนี้ในช่วงนั้นเนี่ยนะเป็นช่วงการปกครองของกษัตริย์ที่มีความโหดร้ายความชั่วร้ายเนี่ยปกคลุมไปพอนบีมาเรียกร้องอย่างนี้เนี่ยนะครับไอ้กษัตริย์ก็อะไรไม่พอใจนะครับก็ทำยังไงอ่ะเริ่มที่จะบังคับขู่เข็นคนที่มีความยำเกรงคนที่มีความตักวาต่ออัลลอฮ์คนที่เชื่อฟังนบีแล้วก็คนที่ดีๆนะครับทำยังไงก็ตะลันวะซุนมันฆ่าหมดใครที่ไม่เอาศาสนาใครที่ไม่เชื่อเหมือนกับที่ฉันเชื่อไม่ปฏิบัติเหมือนกับที่ฉันเชื่อเนี่ยใครที่ไปเชื่อคนอื่นที่นอกจากฉันนะไปเชื่อศาสนาอื่นที่นอกจากศาสนาของฉันนั้นเป็นยังไงครับถูกฆ่าถูกสังหารนะครับอันนี้บันีอิสราเอลเนี่ยนะครับในยุคก่อนๆนะครับต่อมาพี่น้องครับนบีซะกะรียาอะลัยฮิสสลามเนี่ยก็เจอกับการทดสอบแบบเนี้ยอยู่นะครับเป็นเนืองนิดเลยและจนกระทั่งกษัตริย์ที่ช่อฉุนนะครับท่านนั้นเนี่ยนะก็ใช้ให้นบีเนี่ยนะใช้ให้บรรดาทหารนั้นได้ฆ่านบีซะกะรียาสังหารนบียะฮยาลูกชายของนบีซะกะรียาอะลัยฮิสสลามนะครับอันนี้ก็เป็นอีกเหตุการณ์หนึ่งที่ลิอิดดอยอะไรเลอาชีกอติฮีเพื่อที่จะให้สร้างความพอใจให้กับคนที่จะไปเป็นเมียเป็นพระราชินีของกษัตริย์ท่านนั้นนะครับของกษัตริย์คนนั้นกษัตริย์ท่านนั้นเนี่ยนะครับมีชื่อนะเฮโรดิสนะครับหรือไฮโรดิสเนี่ยนะครับอันนี้เป็นกษัตริย์ที่สั่งให้สังหารนบียะฮยาสังหารนบีซะกะรียานะครับพี่น้องครับหลังจากนั้นนะครับนบีซะกะรียาเนี่ยนะครับก็มีชีวิตอยู่นะครับท่ามกลางของการอะไรไล่ล่าการสังหารและความอาธรรมนะครับในชนชาวชนเขาเรียกชนเผ่าบันีอิสราเอลเนี่ยนะครับและพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ก็ทรงกำหนดให้นะทรงประทานฮิกมะห์แล้วก็สอนนะครับสอนให้นบีซะกะรียาเนี่ยนะครับนะสอนฮิกมะห์ให้นบีซะกะรียาโดยที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยไม่ให้นบีซะกะรียาเนี่ยณเวลานั้นไม่ให้มีลูกนะครับสอนความรู้ต่างๆสอนฮิกมะห์ข้อคิดวิทยาปัญญาต่างๆเนี่ยให้กับนบีซะกะรียาโดยที่อะไร
ยังเบรกอยู่ไม่ให้นบีซะกะรียาเนี่ยมีลูกณเวลานั้นนะครับนบีซะกะรียาก็ใช้ชีวิตอยู่นะครับหลังจากนั้นนะครับนบีซะกะรียาก็มีความรู้สึกว่าเอเราเนี่ยอยู่มานานแล้วนะเราเนี่ยอยู่มานานแล้วนะอายุก็มากขึ้นเนี่ยนะแล้วก็ความแก่ความเฒ่าชราแก่ชราเนี่ยก็เริ่มเข้ามาครอบงำแล้วนะครับเพราะคนเราเนี่ยนะครับหนุ่มแต่ละปีเนี่ยเราก็หนุ่มแล้วก็ปีต่อไปแล้วก็แก่พี่ด้วยแล้วก็แก่ลงอย่างนั้นแหละนะครับในยุคของนบีซะกะรียาก็เป็นอย่างนั้นนะครับพออยู่ไปให้เรานี่เริ่มแก่แล้วอ่ะนะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเล่าเอาไว้ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานนะร็อบบีอินนีวะฮานัลอัซมุมินนีนบีซะกะรียาบอกกับอัลลอฮ์โออัลลอฮ์จ๋าขณะนี้เนี่ยกระดูกของฉันเนี่ยอะไรวะฮานัลอัซมุมินนีหมดแล้วโค้งงอหมดแล้วนะกระดูกมันไม่ไหวแล้วนบีซะกะรียาบอกกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวัสตาลัรซุชัยบาแล้วก็หัวก็อะไรงอกขาวโพลนหมดแล้วนะครับอันนี้อัลลอฮ์เล่าเอาไว้ถึงสังขารของนบีซะกะรียาที่นบีซะกะรียาเนี่ยบอกกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าสังขารของนบีเนี่ยไปเยอะแล้วนะครับแล้วก็ลูกก็ไม่มีนะครับอัลลอฮ์สอนอย่างอื่นให้นะให้ริซกีทางด้านฮิกมะห์ให้ริซกีทางด้านอิลมูความรู้แต่ว่าอัลลอฮ์ไม่ให้ริซกีทางด้านลูกนะครับเพราะนบีซะกะรียาเริ่มที่จะอะไรมองเห็นตัวเองว่าเป็นคนที่แก่หลังก็โกงหลังก็โค้งหัวก็งอกแล้วเนี่ยนะครับแล้วก็วะอันนะฮูวะฮีดุลไลซะฮาละฮูไมยูกีมุดดีนนะครับแล้วก็นบีซะกะรียาก็มีความรู้สึกว่าเรานี่ตัวคนเดียวเลยนะไม่มีใครเลยไม่มีหน่อเนื้อเชื้อไขที่จะมาสืบทอดเลยนะศาสนาต่อไปนี่ใครจะสอนนะครับแล้วก็ใครจะมาแทนเนี่ยนะต่อใครที่จะมาแทนในการที่จะมุ่งหน้าทำงานของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาต่อไปเนี่ยมันไม่มีใครแล้วนะเหมือนกับนบีซะกะรียาคิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นโซ่ห่วงสุดท้ายไงเห็นนะมันไม่มีใครมาต่อใช่ไหมเอ้ยแก่แล้วก็เหมือนกับโซ่ห่วงสุดท้ายแล้วเนี่ยเอายังไงดีตะวัดยะฮาลิลลาฮินบีซะกะรียาก็มุ่งหน้าหาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบิดดุอาด้วยกับการวอนขอดุอาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับด้วยกับการวอนขอดุอาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยที่อัลลอฮฺได้กล่าวว่านบีซะกะรียานะครับอัลลอฮฺเล่าว่านบีซะกะรียากล่าวว่าไงอินนีคิปตุนมาวาลียะมีวะรออีวะกานะติมรอตีอากิรอนบอกว่าหมดละฉันเนี่ยกลัวเหลือเกินว่าจะไม่มีใครมาสืบทอดนะอุดมการต่อจากฉันแล้วก็ฉันก็มีแค่ผู้หญิงปัญญาแก่ๆนะแล้วก็เป็นหมันอีกคนนึงเนี่ยแล้วไม่มีใครเลยหมดละบอกกับอัลลอฮ์นะว่าไม่มีใครแล้วเนี่ยแกก็แก่หัวก็งอกหลังก็โกงแล้วไม่มีใครที่จะมาสืบต่อเลยว่าการอติมรอตีอากิรอนที่มากไปกว่านั้นที่หนักไปกว่านั้นก็คือเมียของฉันก็เป็นหมันด้วยเอาไงกันดีเนี่ยฟาฮับลีมิลละดุงกะวะลียาโออัลลอฮ์จ๋าขอพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงโปรดประทานให้กับฉันเนี่ยให้มาจากท่านให้มีผู้ปกครองเนี่ยมาสืบต่อเชื้อสายต่อด้วยยาริสุนีวายาริสุมินอาลียะกูบขอพระองค์ได้ทรงอะไรให้ทายาทให้มรดกกับฉันให้ทายาทกับฉันซึ่งเป็นทายาทที่อะไรล่ะมาจากกลุ่มของยะกูบต่อไปอีกเถอะนะของนบียะกูบต่อไปวัดยันฮูรับบิรอดียาและขอพระองค์ถ้าจะให้เกิดมาแล้วเนี่ยนะขอพระองค์ก็ทรงทำให้เขาเนี่ยเป็นผู้ที่อัลลอฮ์ทรงพอพระทัยด้วยเถอะนะรอดียาให้เขาพอใจจากอัลลอฮ์แล้วก็ให้อัลลอฮ์พอใจเขาด้วยอันนี้เป็นดูอาที่นบีซะกะรียาวอนขอในขณะที่หลังโกงแล้วในขณะที่หัวขาวโพลนแล้วเนี่ยแล้วเมียก็เป็นหมันภรรยาของนบีซะกะรียาก็เป็นหมันเนี่ยขอดูอาจากอัลลอฮ์ว่าอยากจะได้ใครที่มาสืบทอดสักคนหนึ่งนะไม่ถ้าไม่มีใครแล้วใครจะมาทำงานศาสนาต่อตัวเองคิดว่าเป็นโซ่ห่วงสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับก็ขอดุอาจากอัลลอฮ์แบบนี้พี่น้องครับอัลลอฮ์จะรับดุอาของนบีซะกะรียาไหมอัลลอฮ์จะให้อย่างไรกับนบีซะกะรียาพี่น้องคงต้องติดตามเรื่องเล่าจากอัลกุรอานในตอนต่อไปวันนี้
คงต้องยุติเอาไว้ด้วยกับเวลาเพียงแค่นี้นะครับวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซอบีฮิวะซัลลัมวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์มุบารอกมะฮัมมัดซอลเลห์ผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาร่วมสนับสนุนการทำงานศาสนาได้ที่ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี009-8493-999ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม